ให้ผู้ชมดูสภาพนะนี่คนเดินเล่นได้แล้วนะครับนี่เป็นสภาพของลำน้ำยมท่าน้ำหน้าวัดท่าบัวทองอำเอภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรครับจุดนี้เป็นจุดที่มีน้ำแห้งโดยพลโทฉลองชัยชัยยกรแมทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับโดยระดมบุคลกากรพร้อมกับเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแลง้งแม่ทัพภาคที่3ก็บอกว่านายกรัฐมนตรี ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มนลทนฐานบกในพื้นที่เนี่ยแล้วก็หน่วยระดับกองพลจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งสิ้น15ศูนย์พร้อมกับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ17จังหวัดภาคเหนือจนกว่าจะถึงฤดูฝนก็คือมิถุนายน2563ครับปัจจุบันผมคิดว่าเรามองเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภค กองทัพไายสามกองทัพบกโดยท่านผู้จาการ้บกท่านาสั่งการมาเนี่ยเรามีรถเจาะน้ําบาดาลน,นะครับที่เห็นเมื่อสักครู่เรามีรถผลิตน้ําเครื่องดื่มรถประปาสะนามซึ่งซึ่งวันนี้สามารถผลิตได้ร่วม4,000ลิตร3,400 0ลิตรก็สามารถนําไปใช้เป็นน้ําบริโภคให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่มีความต้องการได้แล้วจุดใดที่มีความต้องการในเรื่องของน้ําใตดินเราก็มีรถ สูบน้ําบาดาลน,นะครับซึ่งซึ่งสามารถเจาะได้ลึกตามประสิทธิภาพที่บอกเมื่อสักครู่ก็ทุกเรื่องทุกอย่างนะครับลบในทุกน้ำเรามีเป็นร้อยคันก็จะร่วมกับทางทางทาง,ทาง,ท,างทางจังหวัดนะครับทางหน่วยงานก็ในการบรรเทาปัญหาคิดว่าจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาเนี่ยถ้าเราร่วมมือร่วมแรงกันเนี่ยปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปได้เราจะดูแลในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยไม,ไม่ให้ขาดนะครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ย ก็เรียนว่าเกษตรกรก็ทราบปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้น้ําบาดาลน,นะครับโดยส่วนน้ําที่จะามาเพิ่มเติมนะคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้เป็นไปได้ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดพิจิตรตามตามปีที่ผ่านมาน้ําอุปโภคบริโภคนี่ไม่เคยขาดนะโดยเฉพาะปลาปาหมู่บ้านแต่อย่างไรก็ตามปีนี้แล้วก็ทาแผนรองรับว่าในบางพื้นที่ถ้ามีปัญหาเราจะเข้าไปแก้ปัญหาทันทีครับ สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังจังหวัดพิจิตรสามารถลดพื้นที่ทำนาปรังรอบที่1จากประมาณ6,000 0ไร่เหลือ250,000ไร่นะคะจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคมนี้ส่วนนาปรังรอบที่2ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดทำนาปรังแล้วก็เปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยไปก่อนอย่างเช่นถั่วเขียวผิวมันแล้วก็ข้าวโพดหลังนาค่ะ